สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูโย่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ทำคำเรียกร้องนะครับที่คอมเมนต์กันมาว่าให้ครูโย่วาดท้าวเวสสุวรรณนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับครูโย่จะขึ้นวาดตรงโครงสร้างคร่าวๆก่อนนะครับจะเริ่มจากหน้าเพราะรายละเอียดของท้าวเวสสุวรรณจะเยอะหน่อยนะครับนะครับเริ่มจากการแบ่งสัดส่วนของหน้าครับสำหรับคลิปที่ทุกคนแนะนำกันมาเดี๋ยวครูโย่จะทยอยวาดให้นะครับพอดีติดช่วงเทศกาลสงกรานต์ยาวก็เลยไม่ได้ทำคลิปต่อนะครับวันนี้ก็เริ่มมาทำให้ดูกันต่อได้แล้วนะครับวันนี้วาดท้าวเวสสุวรรณนะครับท้าวเวสสุวรรณก็ว่ากันว่าเป็นอธิบดีแห่งอสูรหรือเจ้าแห่งพูดผีปีศาจทั้งหลายนะครับโดยท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้ง4นะครับเป็นผู้ครองดูแลโลกมนุษย์ซึ่งสถิตอยู่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกานะครับดูรายละเอียดกันไปเรื่อยๆนะครับเริ่มจากใบหน้าขึ้นไปโครงของเครื่องทรงชดานะครับนะครับแต่เรื่องราวแต่ละเรื่องบางทีครูโย่ต้องค้นหาข้อมูลก่อนนะครับก่อนที่จะมาวาดได้ดูบางทีก็เคยอ่านไปแล้วแต่มันก็ลืมไปบ้างนะครับมันหลายอย่างนะครับต่อไปพอใส่โครงสร้างของหน้าเสร็จก็มาตัวสัดส่วนโดยรวมทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะให้สัดส่วนไม่ผิดเพี้ยนนะครับเริ่มใส่โครงสร้างของขาส่วนใหญ่ท้าวเวสสุวรรณนะครับคนไทยโบราณนิยมมาทำเป็นผ้ายันเป็นรูปยักษ์ซึ่งผูกไว้ที่หัวเตียงเพื่อเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณพวกชั่วร้ายนะครับมันเป็นความเชื่อไม่มารังควานแก่เด็กนะครับซึ่งจะพบเห็นทั่วไปเวลาเราไปวัดที่ไหนเขาก็จะแจกเป็นผ้ายันนะครับเป็นรูปของท้าวเวสสุวรรณซึ่งส่วนใหญ่ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเราจะพบเห็นว่าจะเป็นรูปลักษณ์ของยักษ์ที่ยืนถือกระบองนะครับยาวนะครับเริ่มใส่รูปทรงเครื่องทรงเสื้อผ้ารายละเอียดตอนนี้ยังดูไม่ชัดนะครับครูโย่ใช้ดินสอร่างคร่าวๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเน้นน้ำหนักด้วยปากกาให้ชัดอีกทีหนึ่งนะครับตัวรูปเล็กก็รายละเอียดอาจจะตัดทอนไปบ้างนะครับจะใส่ไม่เยอะเผื่อคนไหนจะวาดตามจะได้วาดตามได้ง่ายๆนะครับครูโย่จะไม่ใส่รายละเอียดละเอียดนะครับจะใส่แค่โครงสร้างของตัวลายนะครับเพราะ
เดี๋ยวใส่เยอะเกินมันก็จะยิบยับลายตาใครสนใจจะวาดก็ไปหาดูรายละเอียดเครื่องทรงก็ไม่ยากนะครับเครื่องทรงของรูปยักษ์อันนี้ขึ้นโครงคร่าวๆให้ดูก่อนใครชื่นชอบในคลิปแต่ละคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ครูโยทำไว้นะครับจะแจ้งเตือนเลยเวลาครูโยโหลดคลิปใหม่ๆขึ้นไปนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่องของครูโยนะครับหวังว่าที่ทำไปคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับจะได้แบ่งปันความรู้ที่มีอยู่ให้กับคนที่อยากจะวาดนะครับซึ่งนอกเหนือจากเวลาที่ครูโยสอนเด็กๆแล้วก็จะมาทำคลิปวิดีโอให้ทุกคนที่ชื่นชอบในศิลปะไทยศิลปะลายไทยได้วาดกันนะครับคนที่วาดได้วาดตามแล้ววาดได้ก็ดีใจด้วยนะครับยินดีด้วยยินดีมากๆครูโยก็ทำคลิปก็เพื่อสิ่งนี้แหละครับเพื่ออยากจะให้คนที่อยากจะวาดแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับครูโยอยู่ไกลที่ไกลๆนะครับต้องขอบคุณสื่อที่ให้เราได้มาพบกันนะครับครับครูโยก็จะใส่ลายโครงสร้างรอบนอกคร่าวๆนะครับใครทำตามไม่ทันก็ลองกดสต็อปแล้วก็เลื่อนดูหรือรายละเอียดบางจุดลองกดแคปภาพแล้วก็ลองขยายดูนะครับเพราะมันจะเล็กมากพอไซส์ที่ครูโยวาดก็เป็นแค่ไซส์ A4 นะครับเนื่องด้วยเวลาด้วยถ้าเกิดเราวาดระยะเวลานานเกินก็จะโหลดคลิปยากกว่าจะโหลดเสร็จนะครับเครื่องอัดแน่นเต็มไปหมดเลยใครอยากให้ครูโยวาดรูปอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับยินดีจะวาดให้นะครับถ้ามันไม่เหนือบ่ากว่าแรงมากครับก็เน้นปากกาอีกทีนึงนะครับเพราะว่าลายเส้นดินสอมันไม่ค่อยชัดนะครับมันเบาครูโยใช้2 B ร่างนะครับจริงๆเน้น2 B ก็ได้แต่ว่าลายเส้นมันจะดูแตกๆมันไม่คมชัดเหมือนใช้ปากกานะครับอย่าลืมนะครับชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปไหนๆของครูโยก็ครูโยทำคลิปวิดีโอมาเป็นน่าจะ200เกือบ300คลิปแล้วนะครับบางคลิปก็วาดไปแล้วมีคนคอมเมนต์มานะครับลองเลื่อนดูในคลิปของครูโยก่อนนะครับถ้าเกิดซ้ำกันครูโยก็จะถ้าตอบแล้วก็ตอบไปแล้วว่าลองเลื่อนดูนะครับว่าคลิปไหนที่วาดไปบ้างแล้วนะครับถ้าซ้ำกันก็จะพยายามไม่วาดซ้ำนะครับ
นะครับส่วนรายละเอียดครูโยจะทำแค่โครงสร้างของลายไว้นะครับก็พยายามดูคลิปอื่นที่ครูโยพยายามวาดไว้ก็จริงๆลวดลายมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับเวลาใส่ลวดลายของเครื่องทรงบางคนก็จะเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองใส่ไม่ผิดนะครับแต่ขาดมันดูแล้วต้องอิงความเป็นไทยไว้คุณโยจะวาดเร็วนิดนะครับพอดีถ้าทําคลิปเลยระยะเวลาที่นานเกินมันใช้เวลาโหลดนานมากเวลาคุณโยลงคลิปท้าวเวสสุวรรณนะครับนอกจากคนนิยมเอามาใส่ในผ้ายันเพื่อบูชาเป็นเครื่องรางแล้วนะครับก็จะเป็นรูปปั้นตามยักษ์ตามวัดต่างๆนะครับก็จะมีพบเห็นได้นะครับเป็นรูปปั้นยืนอยู่ตามซุ้มประตูวัดครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ครูโย่ด้วยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูในช่องครูโย่ก็ดูในคลังวิดีโอก็ได้นะครับมีวิดีโอตั้ง200กว่าวิดีโอนะครับจะหรือว่าใครอยากจะให้ครูโย่สอนวาดอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับครับต้องขอขอบคุณคนที่คอมเมนต์มานะครับครูโยวาดให้แล้วนะครับท้าวเวสสุวรรณเดี๋ยวจะไล่อ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับต้องขอบคุณมากๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครูโยด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ